ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์มูนไนท์เอพิโซดที่4แล้วก็กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel นะครับหลายคนคงได้ดูซีรีส์มูนไนท์เอพิโซดที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่พูดถึงมากๆครับเพราะเรื่องราวนั้นมีความน่าสนใจและก็สร้างปมปัญหาใหม่ให้กับเราได้พูดถึงกันแบบสุดๆเลยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่หลุมฝังศพของตัวแทนเทพอัมมิดครับนั่นก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโยงไปถึงโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนั้นก็งงเป็นไก่ตาแตกกันไปเลยทีเดียวแล้วครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยการดำเนินเรื่องราวของซีรีส์ตอนนี้ก็ทำให้เรานึกถึงหนังหลายๆเรื่องอย่าง Indiana Jones Jurassic Park แล้วก็ Tomb Raider ครับในตอนนี้ยังมีประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงแล้วก็อีสเตอร์เอ็กมากมายนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามคลิปนี้ครับประเด็นแรกนะครับตั้งแต่เครดิตของ EP ก่อนๆครับเราจะเห็นรูปปั้นของเทพอียิปต์ที่ถูกตึงในศิลามากมายนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าอูชัปตินั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอวตารของเทพโอซิริสนำรูปปั้นศิลาหรือที่เรียกว่าอูชัปติของคอนซูเนี่ยมาไว้ที่แท่นกำแพงครับซึ่งเราก็จะเห็นเทพที่ถูกตึงในแบบเดียวกันมากมายนะครับซึ่งผมก็สงสัยว่าเหตุใดเราจึงเห็นเทพมากมายของอียิปต์นั้นถูกจองจำเป็นอูชัปติเยอะขนาดนี้ครับซึ่งในการชุมนุมของเหล่าเทพเอเนียสเนี่ยแทนที่จะประกอบไปด้วยเทพ9องค์แต่เหลือเทพเพียงแค่5องค์นั้นเนี่ยผมเดาว่าเทพอีก4องค์นั้นน่าจะเป็นอูชัปติเหมือนกับคอนซูนั่นเองครับซึ่งพวกเขาอาจจะโดนพิพากษาว่าทำอะไรผิดสักอย่างนึงซึ่งในตอนท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นเทพีเชเวเรตครับหรือเทพีที่มีหน้าตาเป็นฮิปโปนะครับซึ่งก็เป็นเทพีแห่งการคลอดบุตรและก็ความอุดมสมบูรณ์ของอียิปต์ซึ่งจากเครดิตในตอนท้ายของ EP ที่3นั้นเราจะเห็นอูชัปติของเทพีเชเวเรตด้วยครับซึ่งเธออาจจะถูกจองจำเหมือนคอนซูก็เป็นได้นะครับและการปรากฏตัวของเทพีเชเวเรตในตอนท้ายของ EP นี้ที่โรงพยาบาลจิตเวชนั้นเธอมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนต่อๆไปของซีรีส์เรื่องนี้ครับต่อมานะครับสังเกตที่อูชัปติตัวหนึ่งครับที่เป็นอูชัปติที่โดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าเทพองค์นี้จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วก็มีความสูงน้อยที่สุดจากบรรดาอูชัปติตัวอื่นครับซึ่งนั่นก็เป็นเทพบิสนะครับหนึ่งในสมาชิกของเอเนียสและก็เป็นเพื่อนกับซอในคอมิกอีกด้วยครับต่อมาครับเราจะเห็นฉากหนึ่งที่เราเห็นแมลงปีกแข็งบินผ่านไปครับในตอนที่สตีเวนแกนและก็เลลาอยู่ในทะเลทรายนั่นเองนะครับซึ่งแมลงตัวนี้อาจจะมาเพื่อสะกดรอยตามทั้งคู่อยู่หรือไม่ซึ่งเมื่อเราพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเลลากับสคารับแล้วนะครับในตอนท้ายของ EP นี้เนี่ยถ้าเรามาแปลอักษรที่อยู่บนสคารับก็จะสามารถบอกได้ว่ามีการพูดถึงเทพแคปริครับที่บอกว่าอยู่ท่ามกลางเรือของเขานะครับในยุคโบราณที่มีตัวตนเป็นอินฟินิตี้หรือเป็นอนันต์นั่นเองครับแล้วก็มีการพูดถึงเทพโอไซริสอเมนโฮเทปด้วยครับซึ่งเรื่องราวของเทพแคปริเนี่ยนะครับในอียิปต์นั้นคือเทพเจ้าแมลงปีกแข็งที่เป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ครับโดยแมลงปีกแข็งหรือสคารับของอียิปต์นั้นมักจะชอบกลิ้งมูลของมันบนทะเลทรายนะครับเช่นเดียวกับตัวกลิ้งครีของเรานั่นเองครับโดยในตำนานของอียิปต์นั้นเทพแคปริก็กลิ้งดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับคอนซูและสตีเวนได้เปลี่ยนท้องฟ้าในตอนกลางคืนให้เป็นเมื่อ 2,000 ปีก่อนครับเพื่อดูดวงดาวในวันที่สามารถบอกพิกัดของหลุมศพของอัมมิดได้นะครับในระหว่างที่คอนซูกำลังจะถูกจองจำหน้ากากของมิสเตอร์ไนก็สลายไปนะครับแน่นอนครับทำให้คุณสมบัติการเยียวยาและการรักษาตนเองและสมบัติอื่นๆที่คอนซูมอบให้กับมาร์คและสตีเวนแกนนั้นก็หายไปด้วยครับซึ่งจากฉากที่ดร. อาร์เธอร์ เฮลโลยิงมาร์คที่หน้าอกนะครับก็ทำให้เราทราบว่ามาร์คและสตีเวนนั้นไม่สามารถเยียวยาตัวเองได้เหมือนเดิมแล้วครับประเด็นต่อมานะครับในระหว่างที่เลลาและก็สตีเวนแกรนนั้นกำลังเดินทางไปยังสุสานของอัมมิดนะครับเมื่อเธอเบรกรถเนี่ยกล้องก็จับไปที่หน้ากระจกรถและก็เราจะเห็นรอยกระสุน3รูปรากฏอยู่ที่หน้ากระจกนานพอสมควรนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงบุคลิกทั้ง3ตัวตนของมาร์คสเปกเตอร์สตีเวนแกรนและก็เจคล็อกลีย์ก็เป็นได้ครับโดยในฉากเครดิตนั้นก็มีการปรากฏของลูกกระสุนนี้เช่นกันนะครับเพื่อบอกอะไรบางอย่างกับเราในตอนต่อไปนั่นเองครับต่อมาครับฉากที่เราเห็นแพะกำลังเหมือนกับมันยืนมอง2คนอยู่ด้านล่างนะครับเราย้อนกลับไปที่ EP ที่2ครับที่ดร. อาร์เธอร์ เฮลโลพาสตีเวนเดินชมหมู่บ้านลัทธิของเขานะครับซึ่งก็มีแพะอยู่ในนั้นด้วยครับเก็บกดกับความกลัวจมกับความเจ็บแพะไหนนะใช่โดยใน EP ที่4นี้เราก็เห็นแพะตัวหนึ่งมองลงมาจากด้านบนซึ่งก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีนะครับเพราะชาวคริสต์มองว่าแพะคือปีศาจนั่นเองครับแต่นั่นนะครับที่ไหนมีแพะที่นั่นก็จะมีฮีโร่นะครับหรือมันอาจจะเป็นการบ่งบอกว่า
เราอาจจะเห็นการมาของเทพเจ้าแพะของอียิปต์อย่างคนูมก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อสตีเวนและเลลาเนี่ยลงมาเจอรูปปั้นมากมายที่อยู่ด้านล่างครับโดยสตีเวนประหลาดใจเกี่ยวกับหุ่นพวกนี้แล้วก็พูดถึงปริศนาที่เกี่ยวกับทางเดินนะครับอยากให้พวกเขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆเลยตอนนี้แล้วก็ถามปริศนาผ่านทางผมคงฟินซึ่งนั่นก็หมายถึงปริศนาของสฟิงค์นั่นเองครับซึ่งสฟิงค์เนี่ยก็คือสัตว์ที่มีหางเป็นสิงโตนะครับมีปีกแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานของชาวกรีกครับที่มีหัวเป็นผู้หญิงแต่ในอียิปต์นั้นสฟิงค์มีหัวเป็นผู้ชายนะครับโดยสฟิงค์เนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้คนผ่านทางเข้าเมืองทิพย์ของกรีกครับโดยขอให้ผู้เดินทางไขปริศนาการเดินทางนะครับถึงจะผ่านไปที่เมืองนี้ได้โดยในสมัยก่อนนั้นปริศนาของสฟิงค์ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตามประวัติศาสตร์ของกรีกแล้วเนี่ยมีปริศนาของสฟิงค์ที่โด่งดังที่สุดปริศนาหนึ่งก็คืออะไรเอ่ยที่คานสี่ขาตั้งแต่ยังเป็นทารกจากนั้นเดินสองเท้าเป็นผู้ใหญ่และใช้ไม้เท้าในวัยชราซึ่งอีดิปุสกษัตริย์เมืองกรีกนั้นเนี่ยก็ได้ตอบคำถามนั้นได้นะครับซึ่งคำตอบก็คือแมนหรือมนุษย์นั่นเองครับนั่นเป็นการบ่งบอกถึง3ตัวตนในหนึ่งเดียวนะครับที่สอดคล้องกับสตีเวนแกรนต์มาร์กและก็เจคล็อกลีย์นั่นเองครับที่มี3บุคลิกในร่างเดียวกันและการที่สฟิงค์ปรากฏในกรีกนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเคยยึดครองอียิปต์ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็นำเอาวัฒนธรรมอียิปต์ที่เขาหลงใหลเนี่ยไปสู่กรีกนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับพูดถึงอักษรอาหรับิกที่เลลาได้เขียนเอาไว้ครับซึ่งเลลาได้เขียนเอาไว้บนทรายนะครับซึ่งเป็นอักษรอาหรับิกที่อ่านจากซ้ายไปขวาและนั่นก็หมายถึงพ่อของเธอนั่นเองนะครับคุณเขียนมันเหรออ๋อใช่อุทิศให้พ่อฉันน่ะพ่อคงอยากมาที่นี่จริงสิในพาสปอร์ตนั้นได้ปรากฏชื่อพ่อของเธอครับที่เป็นชื่ออับดุลลาเอลฟูลีนั่นเองนะครับโดยคำว่าอับดุลลานั้นแปลว่าผู้รับใช้พระเจ้าครับนั่นก็เหมือนกับมาร์คสเปกเตอร์นะครับที่กำลังเป็นผู้รับใช้เทพคอนซูอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอนซูอยากได้เลลาเป็นร่างอวตารของเขาครับแต่มาร์คนั้นก็ไม่ยอมนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับในขณะที่เลลากำลังสำรวจอุโมงค์ซึ่งแน่นอนนะครับเหมือนพวกเขาอยู่ในเขาวงกตครับโดยแนวคิดของเขาวงกตนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของจิตใต้สำนึกที่สลับซับซ้อนนะครับซึ่งเหมือนเราจะได้เห็นประเด็นจิตใต้สำนึกตรงนี้ในตอนท้ายของ EP นี้นั่นเองครับโดยเรามักจะเห็นเขาวงกตในซีรีส์ต่างๆที่ชอบเล่าถึงเรื่องราวของจิตใต้สำนึกนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Westworld ที่เกี่ยวข้องกับจิตของหุ่นการรู้คิดของหุ่นที่เกิดขึ้นเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งทำให้ผมได้วิเคราะห์ว่าเขาวงกตนี้อาจจะเป็นตัวแทนความคิดของมาร์คสเปกเตอร์นั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเมื่อสตีเวนรู้ถึงทางทั้ง6ที่มีความสัมพันธ์กับเขาวงกตที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงตาของฮอรัสครับซึ่งดวงตาของฮอรัสก็มี6ส่วนประกอบที่สำคัญกับประสาทสัมผัสทั้ง6ได้แก่ความคิดการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการสัมผัสและก็การรับรสครับดวงตาแห่งฮอรัสเป็นตัวแทนประสาทสัมผัสทั้ง6คือ6จุดอย่างตรงนี้คือคิ้วหมายถึงความคิดดวงตาคือการมองเห็น ตรงนี้คือการได้ยินนี่ได้กลิ่นสัมผัสส่วนนี้เป็นเส้นตรงลากยาวก็หมายถึงลิ้นโดยตามตำนานของเทพฮอรัสเนี่ยตาขวาคือดวงอาทิตย์และตาซ้ายคือดวงจันทร์ครับโดยที่สตีเวนวาดนั้นคือดวงตาข้างซ้ายของฮอรัสนั่นเองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์หรือมูนไนท์นั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อสตีเวนและเลลาได้พบกับนักบวชเฮคาครับโดยเฮคานั้นเป็นเทพเจ้าเวทมนต์และการแพทย์ของอียิปต์นะครับโดยมีนักบวชเฮคาคอยทำพิธีเพื่อบูชาเขาครับโดยเราจะได้เห็นพิธีกรรมที่หลอนมากนะครับที่นักบวชคนนั้นนำร่างชายคนหนึ่งมาเชื่อตนเองนะครับซึ่งในคอมิก Marvel Universe Mystics ก็มีพ่อมดชาวอียิปต์โบราณที่ชื่อเฮคานัทครับรวมถึงคาทอนเทพเจ้าที่เก่าแก่ผู้สร้างเวทมนต์ที่มีความกลหนหรือ Chaos Magic ที่เราทราบกันดีนะครับโดยคาทอนเนี่ยก็เป็นผู้สังหารเฮคานัทครับโดยในคอมิกเนี่ยคอนซูก็เคยเป็นเทพเจ้าที่เก่าแก่เช่นเดียวกับชูมังกราและก็คาทอนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่านักบวชเฮคาเหล่านี้อาจจะเคยใช้เวทมนต์ Chaos Magic มาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมานะครับมาพูดถึงภาษามาซิโดเนียกันบ้างครับหลังจากที่สตีเวนแกนเจอศพฟาโรห์ครับเขาก็ได้พบกับภาษามาซิโดเนียที่อยู่ใกล้กับหีบศพนะครับโดยภาษานั้นก็แปลว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองครับสุสานนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นปริศนาอันยิ่งใหญ่ของศพของพระองค์ที่หายสาบสูญไปและไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนในปัจจุบันครับซึ่งตามตำนานของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเป็นบุคคลที่ปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากตั้งแต่ยุโรปจนไปถึงอินเดียเลยนะครับเพราะพระองค์นั้นชื่นชอบและหลงใหลในประวัติศาสตร์ของอียิปต์และก็ได้รับสมญานามว่าเป็นฟาโรห์ในอียิปต์อีกด้วยครับ
พระองค์นั้นได้สร้างเมืองอเล็กซานเดรียนะครับซึ่งหลังจากที่พระองค์ได้เสียชีวิตไปที่เมืองบาบิโลนเมื่อ232ปีก่อนคริสต์กาลนั้นนะครับก็ไม่มีใครสามารถหาศพของพระองค์หรือหาเบาะแสศพของพระองค์เจอได้เลยครับบางก็ว่าศพของพระองค์อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียครับนั่นก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เดา ว่าศพของพระองค์นั้นอยู่ที่อียิปต์และก็เป็นที่เก็บอุชัปติของอัมมิดนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับในซีรีส์เปิดเผยว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นเป็นร่างอวตารสุดท้ายของเทพอัมมิดครับพระองค์อาจใช้พลังความสามารถของอัมมิดในการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับเช่นเดียวกับตอนที่ดร.อาร์เธอร์ฮาโรนั้นมีลัทธิที่นับถืออัมมิดอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับถ้าย้อนกลับไปใน EP ที่1เนี่ยดร.อาร์เธอร์ฮาโรบอกว่าเทพีอัมมิดเนี่ยถูกหักหลังโดยอวตารของนางครับนั่นก็อาจจะทำให้ผมวิเคราะห์ได้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นอาจจะทรยศต่อเทพอัมมิดครับแต่นางถูกหักหลังจริงสิโดยแม้อวตารของนางอวตารเหรอที่ตัวสีฟ้าๆพระองค์อาจจะทำให้เทพอัมมิดถูกจองจำเป็นอุชัปติก็เป็นได้ครับและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์นั้นสิ้นพระชนในเมืองบาบิโลนตามประวัติศาสตร์จริงก็เป็นได้นะครับประเด็นต่อมาครับยังอยู่ที่เรื่องราวของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยพระองค์ได้ประกาศตนเป็นบุตรของเทพสุดนะครับซึ่งจะให้เชื่อมโยงกับ MCU ในตอนนี้ก็คือบทบาทของสุดนั้นจะปรากฏในหนังเรื่อง Thor Love and Thunder ครับที่รัสเซลโคนั้นแสดงเป็นสุดนั่นเองนะครับนั่นอาจจะบ่งบอกว่าเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งเทพกับมนุษย์ในจักรวาล MCU ก็เป็นได้นะครับประเด็นต่อมานะครับพูดถึงสร้อยคอของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกันบ้างครับเราจะสังเกตเห็นศพของพระองค์นะครับมีสร้อยคอรูปสคารับที่กลางปีกออกครับซึ่งก็ทำให้เรานึกถึงสคารับที่ดร.อาร์เธอร์ฮาโรลด์นั้นครอบครองอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพื่อใช้ตามหาสุสานของอัมมิดแน่นอนนะครับก็เป็นสาเหตุทำให้สตีเวนนั้นสามารถเจออูชัปติของอัมมิดครับซึ่งในศพของพระองค์นั้นเนี่ยนอกจากเราจะได้เห็นสคารับแล้วนะครับเราก็ยังได้เห็นขวานของพระองค์อยู่บนศพด้วยครับในตอนท้ายของ EP นี้เนี่ยเทพีเทวเรตสร้อยคอของเธอก็เป็นรูปสคารับกลางปีกออกเช่นกันนะครับประเด็นต่อมาครับพูดถึงการตายของพ่อเลลากันบ้างครับใน EP นี้เนี่ยก็เป็นการเผยเรื่องราวอย่างชัดเจนของพ่อของเลลาครับโดยดร.อาร์เธอร์ฮาโรลด์ยืนยันว่ามาร์คสเปกเตอร์นั้นทำงานให้กับทีมทหารรับจ้างที่โจมตีแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีและทีมทหารนี้ก็ได้ฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะครับแต่มาร์คสเปกเตอร์ไม่ได้เป็นคนทำครับเพื่อนของเขาต่างหากที่เกิดความโลภและก็เป็นคนสังหารในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นครับซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยบูชแมนครับเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างนะครับซึ่งเมื่อบูชแมนเกิดความบ้าเกิดขึ้นนะครับเขาเริ่มสังหารชาวบ้านครับก็ทำให้มาร์คสเปกเตอร์นั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจแล้วก็เริ่มทรยศต่อเพื่อนของเขาครับซึ่งก็ทำให้บูชแมนนั้นได้สังหารมาร์คในเวลาต่อมานะครับจึงเป็นเหตุทำให้เทพคอนซูนั้นชุบชีวิตมาร์คสเปกเตอร์ขึ้นมาและกลายร่างเป็นอวตารของเทพคอนซูนั่นเองครับโดยในซีรีส์นะครับดร.อาร์เธอร์ฮาโรลด์บอกว่าพ่อของเลลานั้นชื่อว่าอับดุลลาเอลฟูอีครับและเขาก็ยังมีผ้าพันคอที่มีลวดลายของแมลงสคารับปรากฏอยู่นะครับซึ่งนั่นก็เป็นการอ้างถึงตัวละครสการ์เรตสคารับจากในคอมิกโดยไม่ต้องสงสัยเลยครับประเด็นต่อมาครับหลังจากที่มาร์คสเปกเตอร์ถูกดร.ฮาโรลด์ยิง2นัดร่างของเขาเนี่ยตกลงไปในน้ำครับดูเหมือนว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็ได้พบกับหนังเก่าเรื่องนึงที่ชื่อว่า Tomb Buster ครับซึ่งความเชื่อมโยงกับหนังเรื่องนี้ยังไม่มีการเปิดเผยมากนักครับแต่โทนของหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครบางตัวที่เกิดขึ้นนะครับโดยสตีเวนแกนที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มีลุคที่เหมือนกับดร.อาร์เธอร์ฮาโรลด์มากๆเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับพวกเขาจะพบกับเทพดวงจันทร์ของชาวแอสแท็กที่มีใบหน้าหลากหลายเปรียบกับเรื่องราวของมาร์คสเปกเตอร์ที่มีหลายตัวตนในเรื่องนี้ครับซึ่งก็เหมือนกับฉากเครดิตครับที่ออสการ์ไอแซคถูกแยกหน้าออกเป็น3หน้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกล้องก็แผ่นออกจากหนังเรื่องนี้กลายมาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีตัวละครในซีรีส์อยู่ในเรื่องนี้เกือบทั้งหมดครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือปกของม้วนวิดีโอหนังเรื่อง Tomb Buster นี้นะครับระบุว่า When deeper in here Steven Grant has no fear หมายความว่าเมื่อลึกลงไปตรงนี้แล้ว Steven Grant ไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นครับประเด็นต่อมาครับในตอนนี้เนี่ยถือเป็นการพลิกบทบาทของเรื่องราวนะครับที่ทำให้คนดูงงเป็นไก่ตาแตกว่าทั้งหมดคืออะไรกันแน่ซึ่งเรื่องราวในโรงพยาบาลจิตเวชนั้นเนี่ยเป็นการอ้างถึงคอมิกมูนไนท์วอลลุ่ม1ลูนาติกครับซึ่งก็เผยแพร่ในปี2016โดยตรงครับที่พูดถึงอัมมิดได้มีการบังคับให้มาร์คสเปกเตอร์เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลครับและการผจญภัยของเขาในฐานะมูนไนท์นั้นก็เป็นเพียงจินตนาการที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าMCU จะเล่นประเด็นนี้จริงๆหรือไม่ครับแต่ผมมองว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชนั้นเป็นเพียงจิตใต้สำนึกบางส่วนที่เกิดขึ้นของมาร์คสเปกเตอร์นะครับซึ่งเราต้องมาติดตามกันตอนต่อไปอีก2 EP ที่จะเกิดขึ้นครับ
อีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับพูดถึงหมายเลขบิงโกที่คอลลี่นั้นขานนะครับตั้งแต่ B22 ครับเป็นการอ้างถึงคอมิกมูนไนท์วอลลุ่ม1ตอนที่22ที่เป็นเรื่องราวที่พูดถึงโรงพยาบาลวิจัยที่แมนฮัตตันนะครับโดยหน้าปกของคอมิกตอนนี้ก็ปรากฏมูนไนท์เผชิญหน้ากับ3ตัวตนนั่นก็คือเจคมาร์คแล้วก็สตีเวนนั่นเองนะครับ B22 B22 ไหนมีใครมี B22 มั้ยตะโกนออกมาเลยไม่ต้องอาย B22 มาตื่นเลยทุกคนอย่าได้มาหลับนอกจากนี้เนี่ยหมายเลขบิงโกอื่นๆที่คอลลี่ขานก็ได้แก่ G15 ครับอ้างถึงคอมิกมูนไนท์วอลลุ่ม1ตอนที่15เป็นเรื่องราวของการสร้างสมดุลให้กับ3ตัวละครนะครับระหว่างสตีเวนมาร์คและก็เจคล็อกลีย์นั่นเองครับที่16ครับอ้างถึงมูนไนท์วอลลุ่ม5ตอนที่16นะครับเป็นการที่มาร์คสเปกเตอร์นั้นพบกับมารีนแฟนสาวของเขาที่พิพิธภัณฑ์ครั้งแรกครับ B7 ครับเป็นการอ้างถึงคอมิกมูนไนท์วอลลุ่ม1ตอนที่7นะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่มูนไนท์สูญเสียความเข้าใจในความเป็นจริงทั้งหมดครับ N39 ครับอ้างถึงคอมิกมูนไนท์ตอนที่39นะครับซึ่งก็เป็นคอมิกที่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของดอนน่านั่นเองครับ I2 ครับเป็นการอ้างถึงคอมิกมูนไนท์ Fist of Khonsu ตอนที่2นั่นเองนะครับที่พูดถึงการปรากฏตัวครั้งแรกของดร.อาร์เธอร์เฮลโรนั่นเองครับต่อมาครับตัวละครที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่อ้างถึงในซีรีส์ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่4มาเต็มไปหมดเลยนะครับฉากนึงครับที่เราเห็นคนเล่นรูบิกครับก็เป็นการอ้างถึงตอนที่1ที่สตีเวนนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะครับจากการนอนเล่นรูบิกใน EP ที่1นั่นเองครับรวมถึงบิลลี่นะครับตำรวจหญิงที่อยู่ในลัทธิอัมมิดที่เธอนั้นกำลังเข็นถ้วยแฟนซีหลากสีมากๆนะครับน่าจะเป็นฉากที่อ้างถึง EP ที่4ครับเป็นฉากที่เราเห็นองค์ประกอบสารบางอย่างที่เอาไว้ทำมัมมี่นั่นเองนะครับต่อมาครับเราก็จะเห็นนาฬิกาที่อยู่ข้างหลังดอนน่านะครับมีเข็มนาฬิกาขนาดใหญ่ครับและอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นรูปของไม้เท้าพระจันทร์เสี้ยวของคอนซูครับส่วนดอนน่าเองเนี่ยก็เป็นคนไข้ที่กำลังจับตุ๊กตาที่เป็นสคารับอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นการอ้างถึงสคารับที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้หรือจะเป็นการอ้างถึงตุ๊กตาที่เธอนั้นได้ขายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนใน EP ที่1นั่นเองครับต่อมาครับมาพูดถึงโปสการ์ดของไลลานะครับมันก็เป็นการอ้างถึงมูนไนท์ตอนที่1ครับที่สตีเวนพูดกับแม่ของเขาผ่านทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรับโปสการ์ดในวันหยุดของเขาอีกใบหนึ่งนะครับนอกจากนี้เรายังเห็นปลาทองหรือเจ้ากัดปรากฏอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับซึ่งเจ้ากัดก็ปรากฏใน EP ที่1เช่นกันครับต่อมาครับเรามาพูดถึงเลลาหรือไลลานะครับผมจะเรียกชื่อเธอสลับกันก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบริเวณนิ้วก้อยข้างซ้ายของเลลาเนี่ยนะครับมีผ้าพันแผลเป็นรูปสคารับสีแดงอยู่ครับประเด็นนี้ทำให้เรานึกถึงตัวละครอย่างสคาร์เลตสคารับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อเลลาและก็พ่อของเธอครับแล้วก็น่าจะเป็นความเชื่อมโยงกับสคาร์ดับที่ปรากฏขึ้นของเรื่องราวทั้งหมดตลอดซีซั่นนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของสคาร์ดับกับตัวเลลานั้นจะมีจุดจบเป็นอย่างไรครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นเธอกินขนมที่อ้างถึงใน EP ที่3นะครับที่ลากาโร่ได้นำขนมอันนี้มาให้เธอกินในระหว่างที่เธอนั้นกำลังรอทำพาสปอร์ตปลอมอยู่นั่นเองครับต่อมาครับฉากที่เราเห็นมาร์คสเปกเตอร์โดนล่ามด้วยกุญแจที่เก้าอี้รถเข็นเนี่ยนะครับเมื่อเขาพยายามจะออกจากเก้าอี้นั้นเนี่ยเขาก็ล้มตัวลงครับพร้อมกับหุ่นแอคชั่นฟิกเกอร์ของมูนไนท์นะครับซึ่งก็เป็นการอ้างถึงสตีเวนแกนในฉากที่เขาลุกออกจากเตียงครับแล้วก็ล้มลงบนพื้นในอพาร์ตเมนต์ของเขานะครับรวมถึงฉากที่เขาเนี่ยล้มลงในสถานที่ที่เป็นหุบเขาใน EP ที่1นั่นเองครับต่อมานะครับเราจะเห็นตัวละครเบคครับที่ปรากฏใน EP ที่3ที่เป็นลูกน้องของแอนทอนเนี่ยนะครับกำลังเดินไปที่ห้องรับรองของโรงพยาบาลเพื่อแจกคัพเค้กนั่นเองครับซึ่งก็ทำให้เรานึกถึงใน EP ที่1ครับฉากที่สตีเวนนั้นกำลังขับรถคัพเค้กที่โดนลูกน้องของดร.เฮลโรนั้นไล่ล่าอยู่นะครับนอกจากนี้เราก็ยังเห็นคนที่วาดรูปนกที่เป็นรูปหัวของคอนซูอีกด้วยครับประเด็นต่อมาครับฉากในโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยเราได้เห็นดร.เฮลโรกลายเป็นจิตแพทย์ไปแล้วนะครับซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นคุณหมอเฮลโรนะครับดูเหมือนว่าคุณหมอเฮโร่จะชอบตัวโกงในหนังเรื่อง Tombbuster ครับโดยคำพูดของเขาบอกว่าไม่มีต้นไม้ใดจะเติบโตไปรับแสงแห่งสวรรค์ถ้าไม่เคยโน้มตัวลงไปยังหุบอเวจีนะครับหมอชอบไปตัวโกงนะไม่มีต้นไม้ใดจะเติบโตไปรับแสงแห่งสวรรค์ได้หากยังไม่เคยโน้มตัวลงไปยังหุบอเวจีประโยคโดนใจนั่นก็เป็นการเปรียบเทียบว่าดร.อาร์เธอร์เฮโร่นั้นได้ใช้ไม้เท้าของเขาตัดสินวิญญาณของบุคคลตามลัทธิของอัมมิดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรูปวาดทิวทัศน์ที่อยู่ในห้องทำงานของเขาครับ
ซึ่งก็อ้างถึงใน EP ที่1ครับที่เป็นฉากบรรยากาศที่ทำงานของเขาก็คือเมืองที่อยู่ในหุบเขานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นฉากที่ดร.แฮร์โรปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์มูนไนท์นั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยไม้เท้าของหมอแฮร์โรก็เปรียบเสมือนกับไม้เท้าเวทมนต์ของอัมมิดที่ดร.อาร์เธอร์แฮร์โรได้ใช้ครอบครองอยู่นั่นเองนะครับรวมถึงรองเท้าที่เขาใส่ครับก็เป็นการอ้างถึงตอนเริ่มต้นใน EP ที่1ที่เขาใส่รองเท้ารวมกับเศษแก้วและก็อุปกรณ์เครื่องใช้อียิปต์มากมายที่ตกแต่งห้องทำงานของเขานั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อมาร์คสเปกเตอร์พบกับหมอแฮร์โรเนี่ยเขาก็ดูสับสนแล้วก็เดินออกจากห้องไปนะครับซึ่งมาร์คก็ไปเจอโลงศพที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเมื่อเปิดโลงศพออกมาเนี่ยกลายเป็นตัวตนของสตีเวนแกรนท์ครับซึ่งทั้งคู่ก็โผกอดกันแบบเหมือนกับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแล้วก็จำได้ว่าดร.อาร์เธอร์แฮร์โรนั้นยิงทั้งคู่ให้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็เดินผ่านห้องหนึ่งครับเห็นโลงศพตั้งตรงอยู่นะครับโดยมีคนอยู่ข้างในแน่นอนครับนั่นอาจจะเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของทั้งคู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าตัวตนนั้นคือใครครับซึ่งหลายๆคนต่างเดา ว่าโลงศพนี้อาจจะมีเจคล็อกรีปรากฏอยู่ข้างในนั้นก็เป็นได้ครับสุดท้ายฮะพูดถึงฉากสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับฉากนี้นะครับเราจะเห็นมาร์คสเปกเตอร์และสตีเวนแกนยืนต่อหน้าเทพีที่มีหัวเป็นฮิปโปนั่นก็คือเทพีเทวเรตนั่นเองครับเธอเป็นเทพธิดาแห่งการปกป้องการคลอดบุตรในสภาวะที่หญิงสาวมีบุตรยากนะครับและก็เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของอียิปต์ครับหวังว่าเธอจะเป็นลางบอกเหตุที่ดีในตอนต่อๆไปนะครับโดยเทพีเทวเรตนั้นแสดงโดยนักแสดงที่ชื่อว่าแอนโทเนียเซลลิฟครับซึ่งเราก็เห็นเธอในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเธอนั้นจะมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นใน EP ที่4ถึง EP ที่6ดังนั้นเทพีเทวเรตจะต้องมีบทบาทสำคัญในอีก2 EP ที่เหลืออย่างแน่นอนครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมีการพูดถึงเทพีเทวเรตใน EP ที่1มาแล้วครับกับฉากที่มาร์คนั้นโดนดอนน่าสั่งให้เอาลังตุ๊กตาฮิปโปไปเก็บนั่นเองนะครับยกฮิปโปพวกนั้นมาทีสิครับได้เทวเรตฮิปโปหรือเทพีเทวเรตอ้อดอนน่าเพิ่งนึกได้สรุปก็คือถ้าเราวิเคราะห์ทั้งหมดตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่4เนี่ยมาร์คสเปกเตอร์เป็นมูนไนท์มาเกือบ10ปีแล้วครับกลายเป็นว่ามาร์คตายในคืนที่พ่อของเลลาตายแต่ก็ถูกชุบชีวิตจากเทพคอนซูครับเลลาก็ได้หนีออกจากอียิปต์มาตั้งแต่พ่อของเธอตายเมื่อ10ปีก่อนนะครับดูเหมือนเธอจะทำงานสีเทาโดยการขโมยวัตถุโบราณจากตลาดมืดครับแล้วก็มีปัญหากับแอนทอนใน EP ที่3นั่นเองนะครับซึ่งมาร์คกับเลลานั้นก็มาเจอกันเพราะมาร์คนั้นรู้สึกผิดครับที่ทำให้พ่อของเลลาตายนั่นเองก็ใช้ชีวิตและก็ผจญภัยในอียิปต์ด้วยกันมานานครับและการที่มาร์คนั้นตัดสินใจแต่งงานกับเลลาก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องอื่นนอกจากความรักด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีผลประโยชน์อย่างอื่นหรืออาจจะเป็นข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับคอนซูก็เป็นได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาร์คอาจจะไม่ได้อยากเป็นมูนไนท์แต่พอรู้ว่าคอนซูจะเอาเลลามาเป็นร่างอวตารเนี่ยเขาต้องแลกและก็สละชีวิตแทนนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุของการที่มาร์คนั้นเนี่ยมีตัวตนอื่นอย่างสตีเวนแกนและคนอื่นๆเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่การที่เขามีหลายตัวตนนั้นอาจจะเป็นโรคนี้มานานแล้วครับแต่เขาก็สามารถควบคุมได้มาตลอดครับจนช่วงท้ายๆเนี่ยเกิดความสับสนในตัวเองเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับโดยฉากในโรงพยาบาลจิตเวชนี้นะครับก็คือจิตใต้สำนึกของมาร์คสเปกเตอร์ครับซึ่งก็มีห้องหลายห้องที่เก็บตัวตนของเขานะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะมีมากกว่าตัวตนที่3อีกครับถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยสตีเวนแกนคือภาพสะท้อนของความรักที่มาร์คมีต่อเลลาครับเพราะเราจะสังเกตเห็นเลลารู้สึกชื่นชอบความเป็นสตีเวนแกนมากๆนะครับเพราะสตีเวนแกนเนี่ยเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ชอบอ่านหนังสือชอบบทกวีชอบภาษาฝรั่งเศสเหมือนกับเลลามีความรักสัตว์มีความอ่อนโยนครับซึ่งอาจจะมีนิสัยที่เหมือนพ่อของเลลาและก็อาจจะทำให้เลลานั้นเกิดหลงรักตัวตนที่เป็นสตีเวนครับซึ่งก็ตรงข้ามกับมาร์คสเปกเตอร์ครับที่มีความลับเกิดขึ้นในจิตใจนะครับเพราะมาร์คเนี่ยเหมือนกับว่ากระทำความผิดกับเลลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์คจะเป็นคนซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่สามารถบอกเลลาได้ครับการมีตัวตนของสตีเวนนั้นเนี่ยก็คือจิตใต้สำนึกลึกๆที่มาร์คอยากจะทำให้เลลาหรืออยากจะเป็นเหมือนพ่อของเลลาครับเพราะว่าเมื่อเลลาอยู่กับมาร์คเนี่ยเขาอาจจะมีการทะเลาะกันบ่อยๆจนมีเหตุการณ์ที่ทั้งคู่นั้นเนี่ยจะหย่ากันนะครับตามที่ปรากฏใน EP ที่2นั่นเองครับแต่ตัวตนที่3ที่เป็นเจคล็อกรีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกทางด้านมืดที่เหมือนกับเพื่อนของเขาครับประเด็นทั้งหมดนั้นผมแค่วิเคราะห์ครับซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวต่อไปจริงๆจะเป็นยังไงนะครับอีก2 EP เท่านั้นครับ
เราจะได้รู้ถึงบทสรุปของซีรีส์มูนไนท์กันแล้วครับก็เป็นว่าใครที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับซีรีส์มูนไนท์เอพิโซดที่4นี้นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ